ำหรับผมแล้วงานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้ถูกจำกัดไว้บนผืนผ้าใบอย่างเดียวหรอกมันไม่ได้จำเป็นต้องไปอยู่บนกำแพงบ้านของใครสักคนหนึ่งสตรีทอาร์ตเนี่ยมันเป็นงานศิลปะที่สามารถให้ทุกคนดูได้ให้ทุกคนเสพได้โดยไม่เลือกฐานะไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศด้วยผมเซนเซ AKA เป็นสตรีทอาร์ติสต์สร้างงานศิลปะอินสตาเลชันอาร์ตผู้คนจำนวนหนึ่งให้ฉายาผมว่านักปั้นพืชการใช้ผักตบชวาของผมเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันเป็นวิธีที่ผมสร้างงานศิลปะในรูปแบบของตัวเองขึ้นมามันคือสไตล์ของผมเองด้วยการใช้ผักตบชวาบอกเล่าเรื่องราวผ่านทัศนะต่างๆบนพื้นที่สาธารณะครั้งหนึ่งผมว่ายน้ำเก็บผักตบชวาถูกกล่าวหาราวกับเป็นคนเสียสติทำงานศิลปะบ้าๆบอๆแต่ณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วผู้คนเริ่มเข้าใจว่าผมทำอะไรและผมเชื่อเหลือเกินว่าศิลปะมันจะเปลี่ยนโลกได้เปลี่ยนแปลงผู้คนได้ผมยินดีที่จะสร้างงานศิลปะในมุมมืดหาคนบนตะเกียงส่องแสงสว่างเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับใครเพียงสักหนึ่งคนสำหรับหลายๆคนแล้วแกลเลอรี่อาร์ตคือที่แสดงงานศิลปะแต่สำหรับผมแล้วโลกทั้งใบคือที่แสดงงานศิลปะของผมแล้วคุณล่ะโชว์ your style